ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในช่วงเวลานี้ต้องเร่งสยบทุกช่องโหว่ทุกรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะคะท่ามกลางภาวะที่เกิดฝุ่นตลบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์กับความพยายามก่อกบฏโดยการนำของผู้นำทหารรับจ้างวากเนอร์ที่จบลงไปแล้วแต่สำหรับประธานาธิบดีปูตินก็ถือว่าเป็นการถูกท้าทายอำนาจเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีที่เป็นผู้นำรัสเซียเมื่อคืนต้องออกมาแถลงเพื่อสยบทุกข่าวลือค่ะ Сегодня ещё раз обращаюсь ко всем гражданам Россiiนี่แหละค่ะประธานาธิบดีปูตินออกทีวีเมื่อคืนนี้นะคะบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าความยาว5นาทีค่ะสังเกตหน้าตาสีหน้าดูดุอย่างมากนะคะแสดงให้เห็นว่าโกรธอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เนื้อหาของการสื่อสารเมื่อคืนไม่ได้เอ่ยถึงกลุ่มวากเนอร์ว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่ากบฏแต่ระบุว่าเป็นการถูกหักหลังโดยกองกำลังวากเนอร์แต่ก็มีท่าทีผ่อนปรนกับบรรดาสมาชิกทหารรับจ้างนี้นะคะบอกว่ามีทางเลือกที่จะเลือกที่จะรับใช้ในการต่อสู้ต่อไปหรือว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเซ็นสัญญาลงนามกับทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียด้วยและในการแถลงข่าวเมื่อคืนก็พยายามที่จะระบุนะคะว่ามีเสียงสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียอย่างเป็นเอกภาพและก็ขอให้ประชาชนร่วมกันส่งกำลังใจให้เดินหน้าทำงานกันต่อไปด้วยและในการแถลงไม่ได้เอ่ยถึงเยฟเกนีพริโกชินผู้นำกลุ่มวากเนอร์ค่ะ Дорогие друзья сегодня ещё раз обращаюсь ко всем гражданам России благодарю вас за выдержку сплочённость и патриотизмЭта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии.เนื้อหาของการแถลงเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการออกมาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏที่ทั้งโลกติดตามด้วยความตะลึงแต่ก็จบลงไปในช่วงเวลา36ชั่วโมงนะคะย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกรอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกองกำลังวากเนอร์ภายใต้การนำของเยฟโกนีพริโกชินที่ได้นำกองกำลังไม่ต่ำกว่าหมื่นนายเข้าไปยึดเมืองรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งช่วงเวลานั้นประธานาธิบดีปูตินโกรธอย่างมากนะคะออกทีวีออกมาประนามและระบุว่าเป็นการก่อกบฏซึ่งผู้นำก็คือพริโกชินจะต้องถูกลงโทษแต่ระหว่างที่กำลังเกิดเหตุการณ์อุตลุดชุลมุนกันอยู่นั้นก็ได้ระบุว่าทางพริโกชินก็เตรียมที่จะเคลื่อนกำลังพลไปทางมอสโกด้วยระหว่างนั้นก็ได้เห็นการเจรจานะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์เมื่อผู้นำของเบลารุสลูกาเชนโกคุยกับพริโกชินและเขาก็ไม่ได้เคลื่อนพลไปยังทิศทางกรุงมอสโกเหลือระยะอีกประมาณ200กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ท่าทีของปูตินในการแถลงเมื่อคืนก็มีท่าทีผ่อนปรนและอีกด้านหนึ่งก็แสดงความเชื่อมั่นด้วยการเรียกประชุมร่วมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองและแสดงความขอบคุณต่อการทำงานร่วมกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะкоторая сложилась на данный момент времени, а также поговорить по задачам, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране. เป็นการสื่อสารที่ต้องเรียกความมั่นใจและได้เห็นภาพนั่งหัวโต๊ะในการบัญชาการกับเจ้าหน้าที่ที่
ทำงานในรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินนะคะก็เพื่อส่งสารปิดช่องโหว่ปิดรอยร้าวต่างๆค่ะปูตินเองก็คงจะเสียหน้าอย่างมากนะคะที่เกิดสถานการณ์แตกแถวกรณีพริกอชินและยิ่งเกิดจากคนใกล้ชิดถ้าคุมไม่อยู่ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าอ่อนแอตามที่สื่อตะวันตกวิเคราะห์และก็ประเมินสถานการณ์นะคะว่าปูตินขณะนี้ก็คือผู้นำตัวจริงและรัสเซียมีเอกภาพในทุกด้านเป็นสารที่พยายามจะส่งออกมาจากผู้นำรัสเซียอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าพริกอชินเองก็อัดเสียงทางคลิปวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ในเทเลกราฟนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อกบฏหรือว่าทำให้ประเทศแตกแยกแต่ที่เคลื่อนกำลังพลไปแบบนั้นเพราะว่าต้องการที่จะส่งเสียงประท้วงแสดงความไม่พอใจและเขาก็พาดพิงถึงเซอร์เก้ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมอีกครั้งนะคะแต่การตัดสินใจของปูตินก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเลือกที่จะทำงานกับทางรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เก้ชอยกูต่อไปค่ะอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ออกมาระบุเรื่องนี้ว่าสหรัฐติดตามสถานการณ์อย่างมากในช่วงวันเสาร์และก็สื่อสารกับรัสเซียทุกช่องทางค่ะแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผู้นำรัสเซียถูกท้าทายโดยตรงค่ะIt is a certainly a new thing to see President Putin's leadership directly challenged. It is a new thing to see Yevgeny Prigozhin directly questioning the rationale for this war and calling out that the war has been conducted essentially based on a lie, which is something that we have said previously, but we certainly have not seen coming from Russian officials previously.ทางประธานาธิบดีไบเดนก็ระบุว่าต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะและก็ย้ำว่าตะวันตกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์นี้กระทบรัสเซียทุกด้านค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจกองทัพและจุดยืนรัสเซียในภูมิรัฐศาสตร์โลก